ค่ะขอบคุณคุณปวีณาคุณสุภนันท์ค่ะตอนนี้หนุ้ยมาลงเรือร่วมภารกิจกับคุณหมอนะคะจากสาธารณสุขวารินชำราบนะคะในการลงพื้นที่ที่บ้านกุดปลาขาวแล้วก็บ้านท่ากกเสียวนะคะในการที่จะลงมาพื้นที่ในการมอบถุงยางชีพแล้วก็ไปสอบถามความเป็นอยู่รวมถึงตรวจสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตของพี่น้องประชาชนบางคนที่ไม่ได้อพยพไปยังศูนย์พักพิงนะคะที่ยังต้องอาศัยห่วงบ้านก็ยังอยู่เหมือนในบ้านกันค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะหนุ่ยได้ไปพูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็ไปร่วมกับคุณหมอด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอกันนะคะว่าการภารกิจครั้งนี้เราลงมาร่วมกันในการช่วยเหลือเนี่ยเราดูแลยังไงบ้างแล้วก็มอบอะไรบ้างค่ะสำหรับภารกิจวันนี้ในเบื้องต้นเราได้รับมอบหมายให้มาดูในเรื่องของสภาพจิตใจของประชาชนเพราะว่าเขาอาศัยอยู่ในน้ำนี่ประมาณสักเกือบ2สัปดาห์แล้วนะครับเริ่มจะมีสภาพจิตใจที่ต้องมีการเฝ้าระวังทั้งภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับทั้งภาวะทางจิตด้วยนะครับแล้วก็มาสอบถามสารทุกข์สุขดิบนะครับรวมถึงเอายาที่เป็นยาที่ต้องใช้เป็นยาเฉพาะก็คือยาเรื่องของโรคน้ำกัดเท้าป้องกันน้ำกัดเท้ารักษาน้ำกัดเท้าให้นะครับแล้วก็พวกพลาสเตอร์ปิดแผลพวกนี้ที่เอามาให้พร้อมทั้งถุงยางชีพที่มีผู้บริจาคผ่านเข้ามาทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบนะครับก็ในถุงยางชีพเนี่ยก็จะมีไฟฉายมีสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงนะครับแล้วก็ชุดยาในเบื้องต้นครับยาแก้ปวดท้องซึ่งเขาใช้ภาวะฉุกเฉินได้นะครับแล้วก็มีพวกอาหารแห้งแล้วก็ถุงดำเพื่อที่จะใส่ขยะที่เขารับประทานใส่ในถุงครับในการลงพื้นที่แต่ละครั้งเนี่ยค่ะเรามาสำรวจก่อนไหมคะว่าเราในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเราเหลือมีประชาชนบางท่านยังเหลืออยู่กี่หลังคาเรือนอะไรเงี้ยค่ะในเบื้องต้นเนี่ยเราสำรวจผ่านผู้นำนะครับทั้งสมาชิกสภาแล้วก็ผู้นำชุมชนว่าเขาเหลือกี่หลังแล้วก็เขาต้องการอะไรก็ได้รับการแจ้งกลับมาว่าก็จำพวกไฟฉายพวกยาในยารักษาเบื้องต้นตอนกลางคืนที่เขาไม่สามารถออกมาในพื้นที่ได้ครับค่ะแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกเมื่อกี้ค่ะน้ำมันท่วมมาหลายวันแล้วภาวะจิตใจเราจะมีการแนะนำเขายังไงบ้างให้รู้สึกว่าคลายความเครียดบ้างอะในเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ก็ถ้าอยู่ในหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่น้ำขังนานๆก็ออกมาพบปะด้วยนะครับมานั่งเรือออกมาที่พักพิงผู้ประสบภัยเพื่อมาพบปะกับผู้คนเป็นระยะใช่ครับอย่าอยู่คนเดียวครับเพราะว่าเราอยู่นานๆถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยก็จะเกิดภาวะคิดเกิดภาวะความเครียดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็จะมีทีมทั้งทีมกู้ภัยทั้งทีมทหารตำรวจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยเข้าไปดูเป็นระยะไปสอบถามเป็นระยะนะครับถ้าเราประเมินเรียบร้อยแล้วคือเราจะมีทีม MCAT เป็นทีมจิตเวชลงพื้นที่อยู่ก็ถ้าเราประเมินแล้วว่ามีภาวะเครียดอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังเราก็จะพาขึ้นพื้นที่เลยครับได้ค่ะขอบคุณค่ะครับผมอย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าก็ยังมีพี่น้องประชาชนหลายคนที่อยู่คนเดียวเฝ้าเพราะว่าอย่างที่นุ้ยลงพื้นที่ไปก็บอกว่าไม่กล้าออกจากพื้นที่เพราะว่ากลัวโจรขโมยที่จะเข้ามาฉวยโอกาสในช่วงเวลาเกิดภัยพิบัติแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของชาวบ้านกันค่ะว่าทําไมเขายังอยู่ในพื้นที่รวมถึงว่าการลงพื้นที่ของคุณหมอนั้นเป็นยังไงบ้างค่ะนั่นญาติเป็นโรคซึมเศร้าค่ะมันขึ้นเรื่อยๆนะคิดนะแต่ตอนนี้ล่ะครับสบายใจค่ะสบายใจคนในครอบครัวทั้งอีก2คนก็สบายใจดีเนาะสบายใจค่ะครับเพราะว่าเพิ่นก็มาซอยแก่ของดีครับมาเรื่อยเดี๋ยวผมดำไม่มีเพิ่นก็มาแจกไฟฉายแจกเทียนโอ้อันนี้จะเป็นชุดยานะครับชุดยานี่ยาคาราม่ายท่าพื้นนะครับยาแก้ไอแล้วก็ยาแก้ปวดท้องนะครับเป็นกระเพาะครับแล้วก็ถุงดำไว้ใส่ขยะด้วยครับคุณแม่ด้วยเพราะว่ายังจะบริถิ่มลงน้ำครับแล้วก็อันนี้สเปรย์นี่เป็นสเปรย์ฉีดยุงนะครับไก่กันครับครับแล้วก็ตัวนี้คาราม่ายเพิ่มเนี่ยเพราะว่าเห็นอยู่ในบ้านมีหลายคนนะครับนอกจากการเข้าให้ความช่วยเหลือทางเรือนะคะที่จะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเข้าไปพื้นที่ลงพื้นที่นั่งเรือไปยังบ้านชาวบ้านแล้วนะคะทางบนบกเองก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่จากทั้งทหารเองภาครัฐเองนะมีการนำรถขนาดใหญ่นะคะมารับส่งประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าอาจจะมีถนนหลายพื้นที่นั้นยังคงใช้การไม่ได้ค่ะก็จะมีการใช้รถ
คันใหญ่นะคะรับส่งระหว่างอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอวารินชำราบค่ะก็ทำให้พี่น้องที่ต้องขึ้นไปอาศัยพักพิงชั่วคราวบนบกนะคะก็อาจจะต้องมีการเดินทางก็อาจจะสามารถที่จะมาใช้รถของทหารหรือจิตอาสาได้ค่ะแล้วก็จากการลงพื้นที่สอบถามนะคะหนุ่ยได้มีการไปพูดคุยกับจิตอาสาบางคนนะคะก็บอกว่าบ้านตัวเองนั้นก็เกิดน้ำท่วมเช่นกันค่ะอยู่ในอำเภอวารินชำราบนี่แหละค่ะแต่ว่าตนเองนั้นก็ถือว่าท่วมอยู่ในระดับที่ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่ก็ยังมีน้ำจิตน้ำใจที่ยังจะออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบางคนที่รู้สึกว่าทุกข์กว่าตัวเองลำบากกว่าตัวเองโดยการที่จะออกมาขับวินมอเตอร์ไซค์บริการรับส่งฟรีให้กับพี่น้องในอำเภอวารินชำราบค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของประชาชนที่มาใช้บริการรถของทางทหารแล้วก็วินจิตอาสานะคะว่าทำไมเขาถึงมีน้ำใจมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยกันค่ะพอดีช่วงนี้ผมก็แต่ก่อนผมเป็นทหารผมก็ช่วยประจำครับจิตอาสาอะไรอย่างนี้ครับตอนนี้ใครที่แบบการเดินทางมันลำบากใช่ไหมคะครับพอดีวันนั้นขี่ผ่านมาเห็นที่เขามีอยู่ไม่กี่คันผมเลยมาช่วยครับตอนส่วนมากจะส่งในเมืองยันมออุบลนี้ครับใกล้ๆก็ไปครับปกติขับรถไปเองมาเองใช้บริการพี่ทหารก็ลำบากก็ยังดีกว่ามันเดินทางไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่ายังมีแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำจะลดลงในหลายพื้นที่แต่การเข้าให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐเองภาคเอกชนหรือว่าจิตอาสาเองยังคงต้องลงพื้นที่ในการที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอยู่ค่ะ